ยังคงอยู่กันที่เรื่องของจีนนะคะแต่ว่าพาไปดูสถานการณ์ที่ช่องแคบไต้หวันกันหน่อยค่อนข้างตึงเครียดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีกรณีของขับเรือไล่ล่ากันนะคะแล้วก็มีชาวจีนเนี่ยเสียชีวิตไป2รายล่าสุดมีรายงานนะคะว่าทางยามชายฝั่งของจีนเนี่ยบุกเข้าไปขึ้นบนเรือท่องเที่ยวของไต้หวันนะคะเรื่องนี้ทางไต้หวันก็ออกมาบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวไต้หวันมากเลยทีเดียวค่ะ หน่วยยามฝั่งไต้หวันเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของจีน6คนบุกขึ้นไปบนเรือท่องเที่ยวไต้หวันที่มีลูกเรือและผู้โดยสารรวม34คนเพื่อเป็นการตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือแล้วก็ตรวจสอบใบอนุญาตเดินเรือโดยใช้เวลาบนเรือท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยราวๆครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก็ลาถอยออกไปนะคะ ทางกวนปีหลิงนะคะเป็นหัวหน้ากิจการมหาสมุทรของไต้หวันชี้ค่ะว่าเรื่องนี้เป็นการทำลายความรู้สึกและกระตุ้นความหวาดกลัวของชาวไต้หวันอย่างมากและไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในช่องแคบไต้หวันโดยกวนชี้ว่าเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่เรือท่องเที่ยวของจีและไต้หวันเนี่ยจะเข้าไปสู่น่านาน้ำของอีกฝ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจแต่เรือเหล่านี้ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น ทางหน่วยยามฝั่งจีนยังไม่ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้นะคะส่วนสานักกิจการไต้หวันของจีนก็ยังไม่แสดงความเห็นเช่นกัน เหตุการณ์บุกเรือท่องเที่ยวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์จีนได้ประกาศว่าหน่วยยามฝั่งของจีนจะยังคงเดินหน้าลาดตระเวนในน่านน้ำไต้หวันตามปกติค่ะและบังคับใช้กฎหมายรอบๆเกาะจินเหมินซึ่งไต้หวันควบคุมอยู่หลังจากที่เกิดเหตุชาวจีนสองคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์หน่วยยามฝั่งไต้หวันเนี่ยขับเรือไล่ล่าจนเป็นเหตุให้เรือล่มเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งไต้หวันชี้ว่าเรือของจีนขับเข้ามาใกล้กับเกาะจินเหมินมากจนเกินไป ขณะที่ทางกระทรวงกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยนะคะว่าไต้หวันหลีกเลี่ยงที่จะยกระดับความตึงเครียดและกองทัพจะไม่เข้าไปแทรกแซงเรื่องดังกล่าวขอให้มีการจัดการเรื่องนี้อย่างสันติโดยไม่ยกระดับความขัดแย้งใดๆระหว่างกันขึ้นมา สำหรับเกาะจินเหมินเคยเกิดการสู้รบอยู่บ่อยครั้งในช่วงสงครามเย็นแต่ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมขณะที่หมู่เกาะใกล้เคียงก็มีการเสริมกําลังทหารไต้หวันประจําการแต่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปชมที่หมู่เกาะใกล้เคียงจินเหมินขณะที่จีนไม่ยอมรับเขตห่วงห้ามรอบเกาะจินเหมินนะคะโดยในช่วง4ปีที่ผ่านมากองทัพจีนได้ส่งเครื่องบินแล้วก็เรือรบเข้าไปยังน่านฟ้าและน่านน้ำรอบไต้หวันอยู่บ่อยครั้งค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อคุณจะไม่พลาดรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ